หุยแล้วนี่ก็คือคลิปรวมกาวเฉพาะกิจ EP 16ยังไงล่ะสวัสดีพวกนายตอนนี้ฉันกำลังอยู่ที่แผนที่พื้นที่ไร่น้อยคอยรักแน่นอนว่าเรากำลังจะบุกอัดข้าศึกที่อยู่ในโกดังแห่งนี้เอาล่ะเพื่อนทางสะดวกเข้าไปจัดการมันโอเคฉันจะลงตรงหัวติดโอเคฉันพร้อมแล้วเข้าไปสิโอ้โหไฟอาฉันมีคนมาทางซ้ายโอเครับทราบไหนมันอยู่ไหนเอาสิเอาละฉันจะวิ่งเข้าไปจัดการมันเลยเฮ้ยตายซะเถอะไอ้พวกสารเงาเอื้อใครปาไฟเพื่อนเพื่อนช่วยฉันด้วยก็จะเท่สักหน่อยขาจะลอยซะได้ในขณะที่การศึกค่อนข้างที่จะติดพันแล้วก็สถานการณ์กำลังตึงเครียดขนาดหนักแน่นอนว่าพวกเราอยู่ในบ้านพักริมชายหาดพร้อมทั้งข้าศึกที่พยายามจะบุกบี้หวังจะขยี้เราให้แหลกแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสุขุมนุ่มลึกโดยเฉพาะในเกมตั้งรับอย่างนี้แล้วก็ใครก็ตามที่ใจร้อนแน่นอนว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายที่เรี่ยงพร้ำได้โดยง่ายเลยทีเดียวและตอนนี้ศัตรูก็ได้ตัดสินใจที่จะเปิดฉากยิงพวกเราพร้อมกับระนำทอยลูกสบ้าเข้ามาอย่างไม่ยั้งมือเพื่อที่จะไล่ให้เราออกจากจุดที่เราตั้งรับอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าหลังจากที่พวกเขาปาระเบิดปูพรมเข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปของการเข้าชาร์จแบบยุทธวิธีก็คือการวิ่งเข้าชาร์จโดยที่ศัตรูยังไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งแน่นอนว่านั่นคือพวกเราอุ๊ยก็แตกเอาละเขาจะวิ่งขึ้นมาชาร์จในเวลาไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แล้วแน่นอนว่าถ้าเราพลีพรามที่จะรีบพันยาเราจะต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอย่างแน่นอนเอาล่ะฉันจะใช้ความสุขุมนุ่มลึกนี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเป็นไงล่ะอีซี่โอเคหลังจากที่เราจัดการเขาได้แล้วนี่แหละคือเวลาของการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็จิตใจที่บอบช้ำราวกับกระท้อนที่โดนทุบจนน่วมแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็สบายสบายอีซี่แล้วก็เกียมที่จะเก็บของแล้วก็ออกจากที่นี่ได้มันยังไม่หมดเอื้อรอฉันพูดจบประโยคก่อนเสะขณะนี้ฉันอยู่ในแผนที่พื้นที่ไร่และแน่นอนข้างหน้านั่นที่ฉันจดๆจ้องๆอยู่ฉันมั่นใจว่ามีคนอยู่อย่างแน่นอนเอาละฉันจะพุ่งตรงเข้าไปหาดูเฮ้ยนั่นไงสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือแจ้งกับเพื่อนของเราก่อนว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าไอ้เพื่อนมีศัตรูอยู่ข้างหน้าฉันจะเข้าไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ขอกำลังเสริมด่วนเอาละฉันจะเข้าไปดูกันว่าหมอนั่นมันอยู่ตรงไหนหุ้ยโอ้หุ้ยฮะชี้อะไรเอาละระหว่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ต่อจากเราอุ๊ยไอ้ล่วงไปแล้วโอเคศัตรูถูกกำจัดเรียบร้อยเอาละชุบไปเดี๋ยวฉันจะจกหมอนี่แล้วกันแน่นอนว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่เคลียร์ไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีศัตรูกำลังโอ้ยตกใจบ้าเอ้ยแน่นอนว่ากำลังมีศัตรูมุ่งหน้ามาทางเราอีกแต่ฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเพื่อนของเราจะสามารถจัดการเขาได้ฉันจึงนอนพันยาอย่างใจเย็นแล้วก็รอดูจุดจบของหมอนั่งนั่นไงเท้งเต้งไปแล้ว อีซี่ อุ้ยอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยหลังจากที่เกมดำเนินผ่านไปจนเหลือแค่เวลาเพียงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายท่านและเพื่อนร่วมทีมซึ่งวิ่งฟาร์มวนมาเกือบจะทั้งแผนที่แล้วก็ยังไม่พบเจอกับศัตรูหน้าไหนถึงขณะที่เข้าไปในไฮรูทแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของศัตรูให้เห็นเลยพวกเราจึงตัดสินใจว่าเราจะวิ่งขึ้นไปยังค่ายอาวีซึ่งตอนนี้เราได้ยินเสียงการกระทะกันเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราจะเป็นมือที่3หรือว่าที่4ที่จะพุ่งตรงเข้าไปเพื่อที่จะซุบมือแล้วก็เปิบคำใหญ่ก่อนที่จะออกจากแผนที่นี้ไปในที่สุดส่งแบ็คการ์ด
ไปแล้วติดงานอยู่แน่นอนเมื่อเรามาถึงการปะทะกันก็จบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเราพยายามที่จะเช็คดูให้ดีว่ามีศัตรูอยู่หรือเปล่าโอเคดูสิในที่สุดฉันก็เจอร่างไร้วิญญาณของใครสักคนที่นั่งคุดคูอยู่ที่นี่แน่นอนว่าเขามีของที่เรียกได้ว่าดีในขั้นที่พอใช้นี่ถือได้ว่าเป็นน้ำฝนชโลมใจให้กับเราชายชะกันที่วิ่งลำบากตรักตรำมาทั้งแผนที่เลยทีเดียวแน่นอนตอนนี้เหลือเวลาเพียง5นาทีกว่าๆฉันที่ไม่มีเชือกไม่สามารถที่จะถอนกำลังจากตรงนี้ได้ฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งไปยังจุดถอนกำลังที่อยู่สุดแผนที่บริเวณสถานีวิทยุปิโนนั่นเองเอาละฉันจะต้องรีบก่อนที่จะหมดเวลาไปซะก่อนแน่นอนว่าการวิ่งไปยังจุดถอนกำลังด้วยเวลาเพียง5นาทีนั้นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสบายในระหว่างทางเราก็พยายามที่จะมองหาทั้งซ้ายขวาดูซิว่ามีซากอารยธรรมของใครที่ทิ้งเอาไว้หรือเปล่าเอาละโอเคเราจะต้องตัดใจแล้วก็รีบออกก่อนที่เวลาจะหมดเสียก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้ของฟรีแน่นอนว่าพนุ่มคนนี้เขามีของที่ดีพอใช้แล้วก็ M16 ที่ฉันชื่นชอบจนฉันอยากจะหยิบฉวยเอาไปด้วยแต่เนื่องจากเวลานั้นไม่เอื้ออำนวยกับการนั่งคัดของเพราะเราอาจจะวิ่งออกไปไม่ทันฉันจึงจำใจจะต้องปล่อยของบางอย่างทิ้งไว้แล้วก็รีบออกจากที่นี่เสียดายจริงถึงยังไงในที่สุดพวกเราก็สามารถที่จะถอนกำลังได้อย่างทันเวลาและนี่ก็คือผลประกอบการของการฟาร์มโดยที่เราแทบจะไม่เสียกระสุนแม้แต่เพียงนัดเดียวเลยทีเดียวซี่ในเกมอารีนาเบรกเอาการเล่นเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมของการวางกลยุทธ์การที่เราสื่อสารและพูดคุยกันอย่างเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมนั้นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จของแผนการที่เราจะใช้จัดการกับศัตรูของเราได้นั่นเองและแผนของเราก็คือการกระจายกำลังเพื่อที่จะโอบล้อมแล้วก็ต้อนให้ศัตรูนั้นมันอยู่ในวงล้อมของพวกเราพร้อมทั้งบีบกระชับพื้นที่เข้ามาเพื่อที่จะจัดการศัตรูให้อยู่หมัดนี่ไงฉันอ้อมมาแล้วฉันอ้อมมาแล้วเพื่อนนี่ไงเอาเฮ้ยเพื่อนเราเองเอาละเช็คกระสุนโอเคพร้อมศัตรูมาแล้วเพื่อนทำตามแผนและตอนนี้ศัตรูก็ได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกเราแน่นอนว่าเขาจะต้องตกเป็นเหยื่อของพวกเราอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันเป็นยังไงเพื่อนยิงมันแกตกอยู่ในวงล้อมของพวกฉันแล้วมันเฮ้ยหลบจริงแต่ว่าแต่เพื่อนไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยถ้าแผนที่วางเอาไว้ล่ะเฮ้ยในเกมอารีนาเบรกเอาการฟาร์มถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของเกมนี้เลยทีเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้จกเซฟฟรีนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฟินสุดๆไปเลย แต่ท่านนายหน้ามืดตามัวที่จะจกเซฟโดยที่ไม่ดูอะไรสิ่งที่พวกนายต้องเจอก็คือผู้เล่นที่นั่งรอที่จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นายอยู่แบบนี้ยังไงล่ะป๊าบอีซี่เอาละสำหรับใครที่ดูจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมที่จะกดถูกอกถูกใจกดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อน